และคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์เรื่องของการเลือกเมนบอร์ดนะครับที่จะเอามาทำแท่นขุดครับจะเป็นยังไงก็ไปชมกันในคลิปได้เลยก็สวัสดีครับเพื่อนคนผมพี่ใจพี่ Channel นะครับชานอลนี้เนี่ยเน้นให้ความรู้กับเรื่องของการเอาการ์ดจอนะครับที่ไว้เล่นเกมไว้ตัดต่อเนี่ยมาขุดเหรียญคริปโตเคอเรนซีเพื่อสร้างรายได้นะครับก็มีเพื่อนๆหลายๆคนครับถามมาเรื่องว่าพี่ครับช่วยจัดช่วงล่างให้หน่อยนะครับก็คือจะเป็นชิ้นส่วนที่ประกอบด้วยเมนบอร์ด power supply แล้วก็ CPU แล้วก็ RAM อะไรพวกนี้นะครับทีนี้เนี่ยผมได้ทำคลิปแยกต่างหากไปแล้วนะในเรื่องของ power supply นะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะเลือก power supply เนาะคลิกตัวลิงก์นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับที่ด้านบนนี้นะครับรูปตัว i นะครับก็คลิกกันไปดูได้นะเรื่องของ power supply ทีนี้เนี่ยเรื่องของวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของเมนบอร์ดแล้วกันนะครับว่าจะเลือกยังไงนะครับเอาเป็นว่าผมจะยกตัวอย่างรุ่นบางรุ่นให้ดูนะครับจริงๆก็ทำไปหลายรุ่นแล้วแหละนะเรื่องของเมนบอร์ดนะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยที่ทำเนี่ยมันเป็นรุ่นที่ผมใช้อยู่เนาะแล้วก็พอตอนหลังมาเนี่ยมันหมดไปแล้วแล้วกันเนาะรุ่นเก่าๆรุ่นนั้นเนี่ยมันไม่มีขายแล้วทีนี้เนี่ยก็เรามาดูกันในเว็บ Advice แล้วกันนะครับไม่ได้สนับสนุนอะไรผมนะคืออย่างนี้ผมใช้เว็บนี้เป็นเมนหลักแล้วกันเนาะเพราะว่าข้อมูลรายละเอียดเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อนๆลองเลื่อนมานะครับแล้วก็มาดูตรงนี่นะคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ DIY นะครับแล้วก็คลิกไปตรงที่คำว่าเมนบอร์ดครับคลิกปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นหน้านี้มานะครับทีนี้เนี่ยให้เพื่อนๆใช้วิธีเลื่อนลงมาแถบด้านล่างครับเลื่อนไปเรื่อยจนสุดนะครับมันจะขึ้นเมนบอร์ดทุกรุ่นนะครับทีนี้หลักๆนะวิธีการเลือกเนี่ยเวลาที่เพื่อนๆจะเลือกเนี่ยก็ต้องคิดขึ้นมาก่อนนะว่าเราอยากจะทำระบบแบบใหญ่ขนาดไหนนะครับถ้าเราอยากจะได้ระบบที่มีการ์ดจอทั้งหมด6ใบคือผมเองไม่รู้นะว่าทำไมเวลาทำลิกเนาะมันต้องเป็นการ์ดจอ6ใบด้วยตอนนี้ก็ยังงงอยู่นะตั้งแต่ทำมานะคือก็งงมาโดยตลอดว่าเอ้ยทำไมต้องเป็น6ใบมันไม่รู้มีอะไรแอบแฝงอยู่ใน6ใบนี้หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นระบบที่แบบว่าเอ้ยคุ้มค่าที่สุดหรือเปล่าอันนี้ผมเองนะก็ไม่แน่ใจแล้วกันนะแต่ว่าที่เขาทำกันนะก็เป็น6ใบทีนี้ประเด็นเนี่ยอยู่ที่ว่าการ์ดจอ6ใบเนี่ยช่อง PCI Express แล้วกันเนาะมันมีไม่เพียงพอนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเป็นบอร์ดที่เป็นรุ่น M แล้วกันเนาะที่มีตัว M ติดท้ายเนี่ยมันก็มักจะมีช่องไม่1ก็2ก็3อยู่แค่นี้แหละนะมีแค่3ช่องนะแล้วเราจะเลือกเอามาทำยังไงดีอะไรเงี้ยเนาะโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันก่อนนะทีนี้วิธีการนะถ้าเราอยากได้เมนบอร์ดที่มีรู PCIe 6อันเลยนะครับในของ Advice เนี่ยให้ทำอย่างงี้นะครับเนี่ยนะมันจะมีคำว่าเดี๋ยวนะผมซูมเข้าไปให้ดูก่อน1เนี่ยนะรายละเอียดเล็กๆมันจะอยู่ด้านล่างเนี่ยนะครับมันจะเขียนว่า1คูณ PCIe อันนี้ก็คือว่ามีช่องสล็อต PCIe Express อยู่กี่ช่องนะครับทีนี้ให้เพื่อนๆทำอย่างงี้นะครับพอเราโหลดหน้านี้มาทั้งหมดแล้วเนาะเมนบอร์ดที่เขามีทุกรุ่นนะเรากดถ้าใน Mac เนี้ยกด Command F นะครับถ้าในตัว Windows ก็กด Control F นะครับทีนี้มันจะขึ้นแถบให้เราเซิร์ชแล้วนะครับแล้วก็กดวางไปนะทีนี้ก็แก้เลข1เนี้ยให้กลายเป็น6นะครับมันก็จะขึ้นว่าเอ้ยตัวไหนเนี่ยที่มันมี6ช่องนะครับซึ่งตัวที่เพื่อนๆใช้กันบ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นตัว Steel Legend ตัวนี้นะครับพอดีโอเคตัวนี้นะแต่ตอนนี้ของหมดนะครับของออนไลน์หมดนะครับรุ่นถัดมานะก็เป็น B450A Pro Max นะครับมันก็หมดเหมือนกันรุ่นอื่นอีกนะครับก็มี Strix นะครับ ROG Z490E ตัวนี้เนี่ยราคา 9,000 เลยเนาะก็มี6ช่องนะครับเนี่ยนะถ้าใครใช้6ช่องเนี่ยมีอยู่แค่3รุ่นนี้เองนะครับทีนี้มันเป็นของหมดเนาะเราก็ลองถอยมาดูเป็นแบบ5ช่องดูบ้างนะครับ5ช่องนี้เหมือนจะมีออปชันมีช้อยให้เลือกหลายรุ่นอยู่นะโอเคเราก็มาดูตัวแรกก่อนนะตัวแรกนี่ของหมดเหมือนกันนะโทมาฮอคนะครับราคา 3,000 กว่าบาทเฮ้ยดูน่าสนใจนะตัวนี้นะมาร์กไว้ก่อนนะครับถัดมานะเป็นตัว ASRock ไทชินะครับไม่รู้อ่านออกเสียงถูกไหมนะเดี๋ยวนะซึ่งราคามันก็จะเทพๆนิดนึงนะตัวนี้นะ ASUS TUF นะครับราคาก็เร้าดีนะครับ
6,000 บาทนะครับตัวนี้จริงๆผมบอกเลยว่าดีนะใช้ ASUS TUF เนี่ยเพราะว่ามันแปลงช่องเนี่ยมันจะมี M.2 มาให้ด้วยนะถ้าของตระกูล ASUS เนี่ยใส่ M.2 แล้วมันไม่ชนนะครับ PCIe เนี่ยมันใช้ได้ทุกช่องเลยนะเท่าที่ลองดูนะเกือบตีว่า 99% เนาะมันไม่ชนกันนะของ ASUS นะครับโอเคพูดถึงเรื่องการที่ PCIe มันชนนะครับปัญหานี้เนี่ยเป็นปัญหาแห่งชาติเลยนะครับเวลาเราเลือกเมนบอร์ดขึ้นมาสักตัวหนึ่งนะเพราะว่ามันจะมีปัญหาว่าเอ้ยทำไมมันมองไม่เห็นเดี๋ยวผมจะมีรุ่นอีกรุ่นหนึ่งนะมาเอาให้ดูนะรุ่นนี้นะ H570 นะครับผมเคยซื้อมาใช้นะครับ ASRock นะครับคือช่องมันมีเยอะมากเลยนะเนี่ยนะ1 2 3 4 5นะครับในตัวสเปคมันก็บอกว่ามี5ช่องนะตอนนั้นเนี่ยผมก็ด้วยความที่ว่าไม่รู้แล้วกันเนาะว่ามันใช้ไม่ได้สั่งมาเลยจ้าแล้วก็พบกับความพ่ายแพ้นะครับเสียบไปแล้วมันใช้ได้แค่3หรือ4ช่องนี่แหละนะประเด็นเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวผมมีรุ่นหนึ่งนะที่แบบว่าราคาแบบว่าเราดีนะครับก็คือ 3,000 บาทเนาะตัวนี้เนี่ยเป็น AM4 นะครับ MSI B450M เนี่ยตัวนี้ข้อดีของมันเลยนะก็คือถ้าเราดูสเปคแบบบ้านๆอย่างเงี้ยเนาะอย่างเนี้ยเราเซิร์ชไปแบบเมื่อกี้นะครับเซิร์ชไปหาตัวที่เนี่ย5 PCIe เนี่ยราคามันจะ 4,000 บวกขึ้นเลยนะครับคือน้อยมากๆที่จะเจอ 4,000 นะตัวนี้ 4,000 แต่ว่าใช้ได้ไม่ครบ5ช่องนะพวกตระกูลที่ใช้ได้เนี่ยราคา 5-6,000 อัพนะครับทีนี้เราก็อาจจะถอยลงมาใช้เป็นตัว4ช่องแทนนะครับเราก็เซิร์ชเลยตัวแรกสุดนะตัวเริ่มต้นเลยเนาะ4ช่องนี้มีเยอะมากเลยนะตัวเริ่มต้นตัวแรกนะนี่เลยตัว recommend ของเขาเลยนะครับก็คือ B450 Mortar Max อันนี้นะครับมี PCIe 4ช่องนะครับก็คลิกเปิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นตัวไม่ใช่ตัวนี้เดี๋ยวนะตัวไหนเนาะตัวนี้นะครับ B450 ตัวนี้นะช่องมันก็มี4ช่องจริงๆนะครับแล้วก็มี M.2 2รูด้วยนะครับทีนี้เนี่ยเราก็วางแผนว่าเอ้ยถ้ามันมี4ช่องอย่างงี้เนาะเราแปลง M.2 อีก2ช่องให้กลายเป็น6ช่องมันน่าจะวิ่งดีนะแต่ทีนี้ความลับเนี่ยมันจะซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆระมัดระวังด้วยนะครับอย่าไปดูแค่รูปร่างภายนอกมันก็คือมันอาจจะสวยแต่รูปแต่จูบไม่หอมนะอันนี้ก็คือใช้ไม่ได้นะใช้ได้ไม่เต็มนะเพราะอย่างนี้นะเพื่อนๆลองเลื่อนมาถ้าของแอดไว้นะมันจะมีด้านล่างนี้อยู่นะครับเขียนว่าลิงก์ที่เกี่ยวข้องนะครับกดตรง more detail รายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้นะครับมันก็จะเด้งไปอีกหน้านึงนะครับเป็นรุ่นที่เรากำลังดูนะเป็นเว็บ official ของตัว MSI นะครับทีนี้เพื่อนๆมาคลิกตรงนี้นะคุณสมบัติทางเทคนิคอันนี้นะคลิกปุ๊บมันจะขึ้นหน้านี้มาเลยทีนี้ให้เลื่อนลงมานะมาดูช่องตรงนี้ตรงไหนวะตรงนี้นะของ MSI นี่ระบุไว้ชัดเจนนะครับเนี่ยนะตัวเอียงๆตัวนี้นะครับเพื่อนๆลองดูนะ PCIe เขาบอกว่าอย่างงี้เรื่องของ storage นะครับก็คือใส่เป็น M.2 เนี่ยแปลงไม่ใช่แปลงเป็น M.2 SSD เนาะเขาบอกว่าช่องเนี่ยนะถ้าเราใส่ slot M.2 เบอร์2นะครับทำให้มันจะทำให้ช่อง PCIe ช่องที่4เนี่ย will be unavailable ก็คือใช้ไม่ได้นะสมมติเราเอา M.2 ใส่ปุ๊บเข้าไปไอช่องเบอร์4เนี่ยมันจะไม่ทำงานทีนี้ยังไม่จบนะมันมีอีกอันนึงเดี๋ยวนะอยู่ไหนวะเฮ้ยอยู่ไหนแล้วเนี่ยตรงสล็อตเนี่ยสล็อตตรงนี้นะสล็อตที่เขาให้มานะนี่หมวดสล็อตตรงนี้นะครับก็คือเขาบอกมาว่า1 PCI Express 3.0 อันนี้ก็คือช่องแรกนะครับแล้วก็จะมีถือว่ามี4ช่องนะ1บวก1บวก2นะครับทีนี้ไอช่องข้างล่างเนี่ยนะตัวเอียงของเขาเนี่ยค่อนข้างสำคัญเนาะเขาบอกว่าช่อง4เนี่ยจะไม่ available ถ้าใช้ M.2 อันนี้ผมพูดไปเมื่อกี้แล้วเนาะอันที่2คือ PCIe ช่องที่2นะจะ unavailable ก็คือใช้งานไม่ได้เมื่อ
expansion card ถูกใส่ไปในช่องที่3ก็แสดงว่าอย่างนี้นะสมมุตินะครับถ้าเพื่อนมีการ์ดทั้งหมด4ใบนะใส่เข้าไปเลยมันจะเห็นแค่3ใบเพราะว่าช่องถ้าเราใส่ช่องที่3มันก็จะไปทับกับช่องที่2เนี่ยนะมันบอกไว้ในข้อนี้นะเออใส่ช่อง3ปุ๊บช่อง2หายอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วอีกอันนึงนะถ้าเราใส่ m.2 เข้าไปในสล็อตเบอร์2ไม่แน่ใจว่าเป็นเบอร์ไหนนะสักอันนึงแหละนะเออผมมันน่าจะเขียนไว้เล็กๆตรงนี้แหละนะเอาเป็นว่าถ้าเกิดเราใส่เข้าไปแล้วกันเนาะมันก็จะไปทับเลนอีกก็กลายเป็นว่าตีว่าคร่าวๆเนาะอันนี้ก็คงใช้ได้แค่3ใบคิดว่านะไม่งั้นช่องมันจะทับกันนะแต่ทีนี้ก็ต้องเข้าไปดูในโหมดของ BIOS เขาอีกเนาะว่าตัว M.2 เนี่ยเขาสามารถแปลงเป็น PCIe ได้หรือเปล่าอันนี้นะอันนี้ผมไม่แน่ใจแล้วกันเนาะข้อมูลไม่ค่อยชัวร์แล้วกันของ MSI เนี่ยตอนหลังมาพอมีปัญหาเรื่องเลนมันทับเลนมันชนอะไรเงี้ยครับก็เลยเลือกใช้ไปเนาะอ่ะประมาณนี้เนาะทีนี้แน่ละนะก็เอามาชี้ให้เพื่อนๆดูแล้วกันเนาะว่าเออมันจะมีปัญหาอย่างเงี้ยทำให้เลนมันทับกันแล้วก็มันหยุดทำงานเฉยอะไรเงี้ยเสียบไป4เห็นอยู่3อะไรเงี้ยครับก็จะเป็นปัญหาเนาะก็อย่าพึ่งเอาเป็นว่าผมเองก็คิดว่านะอย่าไปมองถึงเรื่องราคาเป็นที่ตั้งโอเคเนาะให้มาดูสเปคกันก่อนนะเออทีนี้บางรุ่นมันก็ใช้ได้นะบางรุ่นก็ใช้ไม่ได้ทีนี้วิธีการแก้เนาะสมมุติแล้วกันเนาะว่าซื้อมาแล้วนะเฮ้ยทำไงดีพอเราซื้อมาแล้วเป็นรุ่นนี้แล้วเนาะใส่ได้3ใบแนวทางที่ผมแนะนำนะครับก็คือสมมุตินะว่ามันเป็นอย่างงี้เนี่ยมันมี4ใช่ป่ะแต่ใส่จริงใส่ได้3พอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็ไปหา expansion slot เป็น1ออก4แล้วเนาะมาเสียบเข้าไปนะเวลาเสียบเนี่ยก็เสียบให้หลบไอตัวช่องที่มีปัญหาเนาะก็คือช่องเบอร์3นะครับอย่าไปเสียบช่องเบอร์3ของเขาไปเสียบช่องอื่นแล้วกันเนี่ยช่องเบอร์3อาจจะเป็นช่องนี้เนาะก็อย่าไปใช้นะครับให้ไปเสียบ1ออก4ช่องอื่นนะแล้วลองเปิดดูนะว่ามันติดดีหรือเปล่าก็จะใส่ได้เป็น6ใบอันนี้ไม่แน่ใจนะรุ่นนี้ไม่เคยลองอยากจะลองเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะโอเคเนาะคงจะได้ไอเดียกันนะครับว่าวิธีการเลือกเนาะว่าเมนบอร์ดเนี่ยเลือกยังไงคือผมเองนะเมนบอร์ดเนี่ยมันเป็นแค่ตัวขับแล้วกันเนาะคือมันเป็นจุดที่ไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้ถ้าเกิดมองในมุมของยังไงเดียของการทำ ROI แล้วกันเนาะเป็นแต่ว่ามันมีส่วนเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งนะถ้าเกิดว่าเราเลือกรุ่นที่มันใส่ได้หลายใบแล้วก็เสถียรนะครับมันก็จะช่วยให้การขุดของเราเนี่ยดีสบายหัวนะครับบางรุ่นที่เป็น BTC เนาะผมบอกเลยว่ามันไม่ได้ดีนะมันแค่มีรูมาให้เราเยอะแล้วก็แต่ว่าบางทีมันใช้แล้วเนี่ยมันไม่เสถียรอันนี้บอกให้ฟังไว้เลยนะผมใช้มาค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ตระกูล BTC เนี่ยใช้มาอื้อมากเลยถ้ารุ่นเก่านะดีแต่ถ้ารุ่นเป็นรุ่นใหม่ๆเนาะปัญหาจะค่อนข้างเยอะการ์ดจะมองไม่ค่อยครบนะเออติดๆดับๆประมาณนี้แหละเนาะก็ต้องมาเปลี่ยนเนี่ยส่วนใหญ่ก็ผมก็จะทำระบบให้เล็กลงเรื่อยๆนะครับก็จาก12ใบตอนนี้เนี่ยมันคือพอมาทำให้คนอื่นด้วยเนาะก็แทบจะเลิกทำ12ใบไปเลยนะครับก็เต็มที่ก็8ใบนะครับซึ่ง8ใบจริงๆก็ปัญหาก็ยังเยอะอยู่นะถ้าระบบที่เสถียรจริงๆก็4ถึง6ใบเนี่ยผมว่าจัดว่าดีนะครับควบคุมความร้อนก็ง่ายเนาะวางการ์ดห่างๆกันได้นะครับแต่บางคนข้อจำกัดค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็อยากจะมีแค่เครื่องเดียวดูแลเครื่องเดียวนะครับก็อันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับประมาณนี้เนาะโอเคอ่ะสรุปท้ายคลิปนะครับก็วิธีการเลือกเมนบอร์ดนะครับก็คือเราเลือกตามถ้าเกิดเรื่องของการขุดแล้วกันเนาะไม่ต้องใช้ชิปเซตอะไรที่มันหรูหราเวอร์วังอะไรมากนะครับราคาเนี่ยควรจะไม่ต้องแพงมากก็ได้แต่ขอแค่ว่าสามารถเสียบการ์ดได้เยอะหน่อยแล้วก็เป็นรุ่นที่เสถียรหน่อยเออก็ดีนะครับทีนี้เนี่ยในคลิปนะครับผมได้บอกวิธีการเซิร์ชในตัวเซิร์ชตัวรุ่นแล้วกันเนาะในตัวเว็บของ Advice นะครับว่าเออวิธีการดูรายละเอียดนะครับคืออันนี้เป็นวิธีการดูเฉยๆแล้วกันเนาะว่าเออหาแบบรวดเร็วแล้วกันว่าเออไอตัวไหนมันมีกี่ช่องอะไรเงี้ยนะครับซึ่งสามารถไปซื้อที่อื่นก็ได้จะซื้อของ Advice เขาก็ได้หรือซื้อของ
ใน Shopee หรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการหาแล้วกันเนาะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆดูไปแล้วเนี่ยดูรุ่นไปแล้วเนี่ยอย่าลืมไปดูรายละเอียดในส่วนที่ว่าเลนของ PCI เนี่ยมันจะชนมันจะปิดมันจะเปิดมันจะอะไรยังไงนะครับเพราะว่าบางทีซื้อมา6ช่องใช้ได้จริงแค่4ช่องเนี่ยสู้เราเอาเงินเนี่ยที่ต้องไปซื้อ6ช่องแพงๆเนาะมาซื้อเป็นตัว4ช่องธรรมดานี่แหละที่ใช้ได้เต็ม4ช่องเนี่ยก็จะดีกว่าอันนี้มุมมองผมนะเออประมาณนี้เลยแล้วก็ใครมีคำถามอะไรก็ลองพิมพ์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับส่วนถ้าใครมีวิธีการเลือกดีๆนะครับดีกว่านี้ก็พิมพ์คอมเมนต์บอกเพื่อนๆกันไว้ใต้คลิปได้เหมือนกันนะครับโอเคผมก็คงจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับท้ายคลิปก็ขออนุญาตฝากร้านเหมือนเดิม iPad Studio ใน Shopee นะครับขายแท่นลิกพาสบูทนะครับแล้วก็มีไลเซอร์ด้วยครับตอนนี้ก็ยังไงก็ฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับแล้วถ้าใครอยากจะให้ประกอบให้นะครับติดต่อผ่าน iPad Studio ใน LINE Ad ได้นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนกันนะครับโอเคครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม